ปวดเหลือเกินปวดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยน้ำมนต์แม่หมอดื่มแล้วต้องหายสิโอ้ยปวดมันมาแล้วมันมาแล้วปวดหนักกว่าเก่าอีกนะจ๊ะปวดท้องเบาจ้ะก็ซดมาตั้ง5-6ขันแล้วนี่เอากระโถมให้ฉันเร็วสิเร็วค่ะเร็วค่ะจัตโรธรรมวัฒน์ทันติอายุวันโนสุขังพลังสาธุช่วงนี้เนี่ยก็ต้องขอบใจผีมันนะที่ช่วยทำให้คนเข้าวัดเป็นถึงผีปอบเชียวนะเจ้าคะผีปอบมันเป็นผีที่อยู่ทางอีสานไม่ใช่หรือทำไมมาไกลถึงอยุธยานี่ล่ะมันจะมาทางไหนก็ไม่ทราบได้แต่มันก็มาแล้วเจ้าค่ะหลวงตาพอจะมีวิธีปราบไหมครับอาตมาเป็นพระปราบผีไม่เป็นหรอกปราบได้แต่กิเลสที่อยู่ในใจคนแต่ก็พอมีคาถาอยู่บ้างนะคาถาว่าอย่างไรคะหลวงตาฟังดีๆนะเมตตาเมตตาว่าต่อสิคะหลวงตาก็มีอยู่คำเดียวนี่แหละแล้วก็ถามเขาดีๆว่าเขาจะเอาอะไรโอ้ยหลวงตาตอนนั้นใครจะมีกระจิกกระใจไปถามสารทุกข์สุขดิบผีแล้วเจ้าคะแล้วถ้าถามแล้วผีไม่ตอบล่ะคะหลวงตาก็แผ่เมตตาไปให้เขาอะเป็นดีที่สุดสัพเพสัตตาอเวลาโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอานีฆาโหนตุสุขีอัตตานังปริหารันตุสาธุแล้วนี่วันนี้อ่ะแม่ของโยมทั้งสองทำไมไม่มาด้วยล่ะชบามาหาหลวงตาก็เพราะเรื่องนี้ด้วยล่ะค่ะแม่ปวดท้องหนักมากกินน้ำมนต์แม่หมอมั่นไปเท่าไหร่ก็ไม่หายด้วยแล้วทำไมไม่พาไปหาหมอล่ะหมอที่ไหนครับหลวงตาถ้าฉลองเราก็มีแต่แม่หมอมั่นคนเดียวเดี๋ยวนี้น่ะมีหมอยาสมุนไพรมาอยู่ที่เรือนหลังป่านี่เองโยมก็ลงไปตามดูสิเผื่อว่าเขาจะช่วยได้หมอยาสมุนไพรเหรอเจ้าคะนี่มันทางไปบ้านหมอทองอินจริงๆเหรอทำไมมันอึมครึ้มจังอะพี่พงษ์ยอดแหลมๆที่เรียนกันอยู่เนี่ยมันคืออะไรเขาเรียกว่าเจดีย์เก็บอัฐิเวลาเอาคนตายไปเผาอะแล้วเหลือแต่กระดูกเขาก็เอาไปเก็บไว้ในนั้นแหละอย่าเพิ่งคุยอย่าเพิ่งถามอะไรตอนนี้ได้ไหมรอให้ถึงบ้านคนก่อนแล้วทำไมหมอต้องมาอยู่หลังป่าช้าด้วยล่ะโอ้ยไว้ถึงบ้านหมอเมื่อไหร่นะก็ถามเอาเองแล้วกันลำเพยฉันว่าฉันไปแล้วล่ะพี่ชบาเรากลับตอนนี้ยังทันนะแล้วอาการปวดท้องของแม่ล่ะเอาไว้ก่อนพรุ่งนี้มาใหม่แต่นี่มันกลางวันแสกๆแล้วลำเพยพี่เพิ่มของกลัวเพิ่มว่าไงงั้นเอางี้เพิ่มกับลำเพยรอพี่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวพี่กลับมาโดนปู่จับได้รอบนี้ไม่รู้จะมีโอกาสได้ออกเที่ยวอีกเมื่อไหร่ปู่ก็จับตาดูพวกเราเหลือเกินนี่ไอ้ตุ่นไอ้อย่าเพิ่งท้อสิวะเองนึกถึงหน้าแม่ชงโคเข้าไว้นานเกินไว้ยังไม่ได้เจอหน้าแม่ชงโคเลยป่านี้นะเว้ยแม่ชงโคอาจจะรอข้าอยู่ก็เป็นได้เอ้ยพวกเองอยากอมบรเพชร3วัน3คืนหรือไงนี่ไอ้ทองเอกห้านะเว้ยยอมผมพ่ออมบรเพชรดีกว่าขมใจที่ไม่ได้เจอหน้าแม่ชงโคเว้ยรออะไรไปดิวะไปสิวะอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้ทองเอกเองไม่ไปด้วยเหรอไปแต่ขอเอาไอ้แง่ๆไปเก็บก่อนเออไม่ต้องแง่สิวะพวกเองรอนี่แหละเออเดี๋ยวข้ารอนี่แหละไปแง่ๆกลับบ้านลูกเฮ้ยไปหลวงตาบอกว่าอยู่หลังป่าแสดงว่าใกล้ถึงแล้วสิดูว่าเมื่อกี้ข้าเลี้ยวผิดดูว่าเลี้ยวถูกดูว่ากลับไปทางเก่าดีโอ้ยพ่อขวัญเลี้ยวควายพ่อขวัญเลี้ยวควายอ้าวเองนั่นเองคิดถึงข้าจนต้องออกตามหาถึงนี่เลยหรือเรื่องอะไรข้าจะตามหาเอง
ข้าเดินหลงทางก็เลยจะมาถามทางจะไปไหนถ้ารู้ก็จะบอกถ้าไม่รู้ก็ไม่บอกจะไปบ้านหมอทองอินบ้านหมอทองอินจะไปทำไมเรื่องข้าแค่ตอบมาว่ารู้หรือไม่รู้รู้จักไปทางไหนตามมาไปลูกแล้วไกลไหมจะว่าไกลก็ไกลจะว่าใกล้มันก็ไกลพี่เพิ่มว่าเราคิดถูกหรือคิดผิดน่ะที่ยืนคอยอยู่ตรงนี้นั่นน่ะสินี่เนี่ยข้าเพิ่งนึกขึ้นได้อะไรอีกล่ะข้าต้องจับปลาไปทำกับข้าวที่บ้านรอข้าประเดี๋ยวนะฮะไอ้เงี้ยมานี่ลูกแต่ถ้าลงมาช่วยกันก็คงจะไวขึ้นแยะมามาข้าช่วยก็ได้เอากี่ตัวล่ะ 2-3 ตัวมาเฮ้ยเฮ้ยจับได้แล้วมาช่วยกันหน่อยไหนนี่อะไรเฮ้ยตายแล้วโอ๊ยปล่อยมันไปฟับเลยอะไรกันมาเลยหนีอะไรมาก็ไม่รู้ครับพอมาดังโครมใหญ่ก็ออกวิ่งเลยอ่ะไม่ทันได้หันไปมองอ้าวแล้วมาทำไมถึงนี่อ่ะหลังป่าช้าได้ไม่มีใครเข้ามากันหรอกนะต้องมาหาหมอทองอินค่ะข้าเมื่อยแล้วนะเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยโอ้โหเดินแค่นี้ทำบ่นข้ายังไม่เห็นเมื่อยเลยก็เองเดินตัวปิวนี่จะเมื่อยได้ยังไงเรางั้นเองมาขี่ควายเมื่อไรจะได้ไม่เมื่อยไม่เอาละอ๋อลืมไปลูกผู้ดีอย่างเองเนี่ยคงไม่กล้าขี่ควายหรอกอย่ามาดูถูกข้านะหยุดเอาเอ้ยเอาดูท่าเขาเอาเอาไว้วันหลังแล้วกันไปมาเย็นชื่นใจมากครับคุณหมอน้ำฝนต้มแก่นฝางแก้ร้อนในบำรุงหัวใจอยากเอาไว้ใช้ไหมล่ะทำตุนไว้เยอะเลยนะหนูขอขวดนึงได้ไหมคะจะเอาไว้เต็มที่ปากกับที่แก้มจะได้แดงเรื่อยๆโอ้ใครเขาทาหน้าแดงกันแล้วมีธุระอะไรเหรอถึงเดินข้ามป่าช้าเข้ามาหาถึงเนี่ยแม่ใหญ่ของหนูปวดท้องหนักมาส่งไว้แล้วค่ะซดยาหอมก็แล้วซดน้ำมนต์ก็แล้วก็ยังไม่หายแล้วมาตามปู่หมอไปช่วยทีหลวงตาบอกว่าปู่หมอเป็นหมอยาสมุนไพรที่เก่งมากครับพวกเราก็เลยมาตามปู่หมอไปรักษาแม่เราครับเราเลยจะฉันวางมือจากการเป็นหมอแล้วอ้าวทำไมล่ะครับเอ็งจะไปบ้านหมอทองอินทำไม
ค่ะจะไปเอายาให้คนที่บ้านไปก็เสียเวลาเปล่าเดี๋ยวข้าไปส่งเองทางแยกเดิมแล้วเองกลับไปซะเองหลอกข้าเหรอถ้าข้าจะกลับข้ากลับได้นะเองหลอกให้ข้าไปช่วยจับปลาใช่ไหมข้าไม่ได้หลอกเองหลอกข้าเอางี้เองบอกมาว่าคนที่บ้านเองอาการเป็นยังไงเดี๋ยวข้าไปรักษาให้เองจะบ้าเหรอหน้าอย่างเองเนี่ยนะจะรักษาคนได้อืมเอ็งแกล้งค่ะจำไว้เลยนะไอ้เด็กเลี้ยงควายโอ้โหดูถูกกันชัดๆ